สบายดีสบายดายมื้อนี้พาไปเบิ่งกะพาไปเบิ่งลวดลายการสักมึกสายสักมึกสายทัตตูคือซุนเผ่าลือเป็นซุนเผ่าหนึ่งที่ว่าผู้ชายทุกคนต้องได้สักมึกเนาะในสมัยตะกี้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วคนสมัยตะกี้ผู้ชายทุกคนต้องได้สักมึกแล้วผู้หญิงก็ต้องได้สักมียุแขนแต่ว่าผู้ชายต้องได้สักมดโตแหละมดโตยังเหลือน้อยนึงประมาณนี้แหละตอนนี้ก็ถือว่ารุ่นนี้ก็ยังเหลือประมาณ 2-3 คนอยู่บ้านนายางเมืองน้ำบากตอนนี้ข้าพเจ้าพ่อของข้าพเจ้าก็ถือว่าเป็นรุ่นล่าสุดที่ยังอยู่เนาะตอนนี้อายุ80กว่าปีแล้วเดี๋ยวมึกก็ได้ซักจนฮอดพุ่นแหละฮอดกกขาแล้วก็ตั้งแต่แอวลงมาฮอดกกขาได้ซักหมดนั่นแหละกระดอกมีทั้งดอกหลายแนวมีตัวสัตว์หลายชนิดเนาะซักแต่ละอันนะแต่คือสมัยตะกี้ซักมึกบ่ได้มีการใส่บริษัทอย่างยาอะนีสเทเซียคือยาสลบเนาะบริษัทยาสลบแต่ว่าเพิ่นจะใส่ยาฟินกินยาฟินแล้วก็ซักจริงอดเจ็บบางคนก็อดบ่ได้จนให้จนห้องบางคนซักแล้วขานึงก็ใส่เวลา 2-3 มื้อพุ่นน่ะบางคนก็ซักได้แต่ขาเดียวก็ถือว่าเพิ่นก็เป็นคนนึงที่ว่ามีความอดทนสูงเนื่องจากว่าถ้าบ่ซักก็ถือว่าตกยุคตกเทรนในสมัยตะกี้เนาะจะจ้างซัก 2-3เป็นเงินหมันเงินหัวหนามสมัยตะกี้2-3หมันนี่แหละเพิ่นว่าก็จะมีดอกมีตัวสัตว์ต่างๆสักจนฮอดหัวเข่าคือว่าเป็นเทรนด์ในสมัยตะกี้หรือว่าเป็นความเชื่อถือผู้ชายทุกคนต้องขาลายแขนลายก็ถือว่าผู้ชายแท้เนาะก็ถือว่าเป็นความเชื่อถือในสมัยตะกี้บ่ได้ถ้าผู้ใดบ่ได้สักมึกก็ถึงต้องได้ไปอาบน้ำอยู่ทางหลังผู้หญิงพออาบน้ำเพิ่นอาบอยู่น้ำห้วยเนาะอาบอยู่น้ำห้วยแล้วผู้ชายผู้ใดบ่สักมึกต้องไปอาบอยู่ทางหลังผู้หญิงอันนี้แหละสักตั้งแอวลงไปจนฮอดกกขาแล้วก็เริ่มกกขาลงไปฮอดลุมหัวเข่าประมาณนี้แหละพี่น้องตอนนี้ก็จะเป็นทางคล้ายๆกับดอกบัวแล้วก็มีรูปสัตว์บางสนิทก็จะเป็นลวดลายเดียวกันหมดผู้ชายที่ซักไปนี่จะเป็นลวดลายเดียวกันหมดเนาะจะบ่มีหลายลวดลายก็ซักตะกี้เพิ่นจะเอาเข็มนั่นแหละเอาไฟลนแล้วก็ซักนอนซักนั่งซักจนให้จนห้องพุ่นแหละน้ำตาขี้มูกย่อยก็บ่ธรรมดาถือว่าความอดทนสูงขนาดคนเฒ่าสมัยตะกี้ตอนนี้พอก็อายุได้80กว่าปีแล้วเนาะตัวนี้ซักอยู่แขนนี่ก็เป็นหนังสือธรรมเป็นคาถาข้าพเจ้าก็อ่านบ่ได้ว่าเพิ่นอ่านว่าจังได๋คาถาตัวนี้เนาะตะกี้พอข้าพเจ้าจะเป็นบ่แม่นฟันบ่เข้าเนาะจะมีคาถาที่ว่าสามารถป้องกันผีสางนางไม้ถือว่าป้องกันได้ดีเดสเพิ่นบอกว่าสมัยตะกี้ตอนแข้วบ่ร้อนนี่ก็ถือว่ายังใส่ได้ดีหลังจากแข้วร้อนแล้วก็รู้สึกว่าวิชาอาคมมันจะลุ่ยลงเดี๋ยวนี้ก็เกือบจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็ได้ถามเพิ่นว่าเป็นหยังต้องสักมึกเพิ่นก็บอกว่ามันสมัยตะกี้ค่านิยมตะกี้เนาะผู้ชายทุกคนต้องได้สักถ้าบ่สักก็ถือว่าเป็นคนที่ขี้ร้ายหลายเพราะฉะนั้นบ่มีความกล้าบ่มีความเป็นชายซั่นเด้ฉะนั้นก็ต้องได้อดทุกข์อดเจ็บสักก็ปัจจุบันนี้ซุนเผ่าลือก็บ่ได้สักแล้วเนาะสมัยตะกี้เพิ่นจะสักต้องบวชต้องสักมึกถึงว่าผู้ชายแท้ครบถ้วน 100% ถ้าบ่สักก็ถือว่าบ่แม่นชายแท้อันนี้ก็เป็นความเชื่อถือตะกี้ถ้าผู้ใดอยากพบอยากเห็นก็สามารถไปเบิ่งไปชมได้อยู่เมืองน้ำบากบ้านนายางเนาะก็ถือว่าเป็นบ้านชนเผ่าไตลือเป็นบ้านนึงที่ว่ามีเอกลักษณ์มีวัฒนธรรมที่อาจจะแตกต่างกับชนเผ่าอื่นๆก็เป็นบ้านวัฒนธรรมปัจจุบันนี้ก็ได้ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมบ้านนึงเมืองน้ำบากแขวงหลวงพระบางเจ้าPressure